ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยาอมไอเฮิร์บไอเฮิร์บนะครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยไอเฮิร์บตามต่อนะครับคู่ที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับวันอาทิตย์ที่20มีนาคมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางด้านของทรงชนะก็คือเด่นสุพรรณปอแสงประภัยครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับโพดําก็คุณสุนทรเพชรเลื่อนครับนายใหญ่แคมป์ซูจิบะหมี่เกี๊ยวถอดมงคลด้วยตัวเองครับเอาละครับคู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับทรงชนะที่ผ่านมาก็แฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วหลายๆครั้งนะครับมาแพ้ฉลามดำนายกวิทุ่งสงฆ์17ตุลาคม64ที่ผ่านมาครับแล้วก็พ่ายน็อกยก1ให้กับซุปเปอร์วันสิทธิ์ยอดธงครับ26ธันวาคม64ครับที่อตก.แห่งนี้ครับแล้วล่าสุดชนะคะแนนยอดนักรบแอสสันป่าตองครับวันนี้เจอกับโพดำซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับนักชกในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนอีก1คนแล้วครับก็เรียกว่าซูจีบะหมี่เกี๊ยวยังไม่หมดมวยดาวรุ่งนะครับยังไม่หมดมวยดีมวยดังครับที่ผ่านมาเคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวิษณุพรของอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วก็ของอีกหลายต่อหลายคนนะครับก้าวเด้งมาดูคู่นี้น็อกหรือไม่น็อกวันนี้ทั้งที่มาสนับสนุนด้วยนะครับทั้งโสมโอทียานัทหมอมีนะครับยานัทหมอมีมาร่วมกันสนับสนุนด้วยแล้วก็นี่นะครับวันนี้อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่มาร่วมกันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับไอเฮิร์บไอเฮิร์บนี่ไอเฮิร์บนี่นะครับทบเกิดว่าเจ็บคงเจ็บคอนี่นึกถึงเลยไอเฮิร์บวางทั่วประเทศและไปต่างประเทศด้วยนะไอเฮิร์บนี่มาลุ้นกันบนเวทีนะครับไอเฮิร์บโอซีทีครับขยับมาเรื่อยแม่มวยทอแสงเทียนน้อยนี่ไม่ต้องห่วงเลยแข็งแรงและรูปร่างไม่อ้วนนะครับทุกตัวแต่ว่าโอ้โหแข็งแรงมากฝ่ายแดงทรงชนะนะครับน้ำเงินโพดำซูจิบะหมี่เกี๊ยวผู้ตัวซูจิบะหมี่เกี๊ยวในอดีตต้องนึกถึงเลยวิษณุพรนะครับ5รุ่น3ตำ5รุ่นนี่นะครับ3รุ่น5ตำแหน่งวิษณุพรซูจิบะหมี่เกี๊ยวสมัยก่อนนี่ต่อยรายการวันทรงชัยเนี่ยโอ้วิษณุพรไม่ต้องห่วงเลยต่อยกับมวยดังๆเยอะในรุ่น112ไปยัน115 18นะค่ายเนี้ยซูจิบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยโอ้โหดังๆนั้นนะคุณแจ๊ดนั่นแหละครับโพดำก็คือก้าวโพดำนะครับก้าวโพดำหันราวีช้างเขียวสสปกรณ์ครับผลงานที่ผ่านมาก็พายนอกคุณกล้าที่แม็กพัทยาครับแม็กสเตเดียมนะครับที่พัทยาวันนี้มาขึ้นเวทีที่อตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับหมดยกที่1ชมก่อนจบยกต่อไปนะครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดปางเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานหลวงปู่ทวดนะครับณวัดภูมิรินทร์กุดีทองนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับในวันอาทิตย์ที่27มีนานะครับพิธีวางศิลาฤกษ์เวลา11นาฬิกาติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพต่างๆได้ที่พระปลัดเฉลิมนะครับ0628966995นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับบอกบุญกันครับบอกบุญบนเวทียก2คู่2วันนี้ไฟแดงทรงชนะต่อบุรีนี่ในอดีตลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ลูกชายมาเองเลยอ้าวน้ำเงินโพดำโพดำสมัยก่อนดังนะโพดำชูธนะลูกศิษย์ของอามอก็เสียไปแล้วกันศึกดาวรุ่งชูเจริญนะครับก็เสียไปในช่วงหลายเดือนมาหลายเดือนที่ผ่านมานี่แหละพอโควิดมานี่ก็คนวงการมวยก็เสียชีวิตกันเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ทราบก็เยอะเท่าที่ไม่ทราบก็มากนะอ้าว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 เกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของโพดำครับอ้าวกรรมการนับโอ้โหเอาละครับต้องเซฟนักมวยนะครับเอาละครับจบยก2ครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าให้ดูครับจากทีมงานนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกครั้งนึงชูมือเรียบร้อยแล้วครับเป็นทางด้านของทรงชนะต่อบุตรลีครับชนะน็อกทางด้านของโพดำไปในยกที่2นะครับนะครับเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับดูนะครับเนี่ยครับยังไงครับเตะลำตัวครับแต่ว่าเนี่ยขาตะคิวนะครับตะคิวขึ้นเป็นลูกเลยครับขาข้างขวาเนี่ยครับปังเข้าไปครับโอ้มวยเนี่ยอะไรๆก็เกิดได้นะ
สถิติไม่น่าเกิดลูกนี้ก็ยังเกิดได้ดูดิในด้านส่วนสัตว์สรีระของร่างกายอะไรทุกอย่างก็เกิดได้หมดเออเส้นพลิกขาพลิกอะไรมันก็เกิดได้นะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด